ดูภารกิจจริงในการลงพื้นที่ของกันจอมพลังกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้น้องกันเขาได้รับข้อมูลที่มีคนส่งเข้าไปคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันหนึ่งเป็นพันมากกว่าพันอีกนะที่กันเนี่ยได้รับข้อมูลแล้วพี่กันตรงนี้มีคนเดือดร้อนตรงนี้มีคนกำลังรอการช่วยเหลือส่วนทางด้านพวกเราก็เอาคลิปที่เกิดขึ้นจากในโลกออนไลน์มาช่วยกันนำเสนอส่งต่อให้คนที่อยู่ในพื้นที่ได้ลงเข้าไปตรวจสอบค่ะล่าสุดน้องกันจอมพลังได้คลิปแบบที่เราเคยเห็นคุณผู้ชมจำคุณตาคนหนึ่งได้ปะที่อยู่กับน้องหมาแล้วเราก็ยังรายงานว่าคุณตาอยู่กับถังออกซิเจนด้วยใกล้หมดป่วยใช่ค่ะใกล้หมดแล้วพอน้ำขึ้นสูงขนาดนี้ข้าวก็จะไม่มีกินถังออกซิเจนก็จะหมดแกจะอยู่ยังไงขอบคุณมากจริงๆเพราะว่ากันจอมพลังเข้าถึงตัวคุณตาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เข้าไปช่วยคุณตาได้แล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้ยดีใจมากๆเลยนะคะเคสนี้คุณตาป่วยเป็นโรคหอบหืดใจสั่นนั่งอยู่ข้างถังออกซิเจนนี่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนใครเลยนะคะแล้วในบ้านนอกเหนือจากตัวคุณตายังมีอีก1ชีวิตคู่ชีวิตของคุณตาแล้วก็หมาอีก2ตัวค่ะ4วัน5วันไม่มีใครเข้าไปช่วยน้องกันไปพร้อมกันกับทีมงานนะคะลุยกันไปที่ชุมชนเหมืองแดงในตำบลแม่สายก็คือเป็นบ้านของคุณตาเนี่ยแหละคุณผู้ชมแล้วล่าสุดพอเข้าไปถึงตัวตอนนำตัวคุณตาออกมาเนี่ยบอกเลยว่าตอนนั้นคุณตาอาการไม่โอเคแล้วค่ะไปจำไหวนะไหวพี่มาจ้ามาไปไหวจับแน่นๆนะตาเอ็นแบงหน้าหน่อยตาเอ็นแบงหน้าหน่อยบอกพี่กันว่าคุณตาไม่มีแรงเกาะแน่นๆแล้วค่ะเพราะว่าถ้านับวันที่พี่กันเข้าไปพี่กิ้งว่าน่าจะเข้าสู่วันที่5แล้วว่ะโอ้ติดอยู่หลายวันแล้วใช่ค่ะที่คุณตาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนำตัวส่งโรงพยาบาลได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณตาตัวสั่นตลอดเวลาเหมือนแกจะมีอาการช็อกอ่ะแล้วก็ส่งโรงพยาบาลได้ทันก่อนเที่ยงด้วยเพราะว่าถ้าหลังจากเนี้ยกลัวใจว่าคุณตาจะไม่ไหวค่ะคุณผู้ชมซึ่งทุกคนในทีมพอช่วยเหลือคุณตาได้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะแล้วสุดท้ายเราได้เห็นวลีนี้อีกครั้งหนึ่งโคตรสะใจเลยอ่ะคือเวลาที่เขาช่วยมาได้เดี๋ยวนี้น้องกันเขาจะแบบเหมือนแบบทั้งทีมงานร่วมกันนะเป็นความดีใจถึงขั้นสุดแบบเย้ช่วยได้แล้วทำนองแบบนี้วันก่อนที่ไปทุบไอ้ลูกกรงเหล็กอะคุณจำได้ปะโอ้ดีใจมากช่วยเหลือได้มันยากนะมันยากแล้วมันยากเพราะว่ามันมีอุปสรรคด้วยการที่น้ำเนี่ยหนึ่งไหลแรง2สายไฟมันห้อยลงมาค่ะแล้วตอนสายไฟห้อยลงมาถามว่าเราเห็นสายอะกลัวปะจะไปรู้ได้ไงว่ามีไฟไม่มีไฟอ่ะเนี่ยมันค้างอยู่แบบนี้บางทีก็เกิดอาการกลัวอยู่เหมือนกันนะคะแล้วขยะก็เต็มไปหมดเลยซึ่งถ้าเจ็ตสกีของพี่แชมป์เนี่ยดูดเอาขยะเข้าไปเครื่องก็ดับน้ำซัดจมกันไปพร้อมนั่งคุณตาจะทำยังไงอ่ะทุกอย่างมันเต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในท้ายที่สุดสามารถช่วยเหลือคุณตาออกมาได้บอกตรงๆทีมงานฝากมาโคตรสะใจคำนี้กสทช. อย่ามองว่าฉันพูดคำหยาบเลยนะเอาเป็นว่านี่มันคือสิ่งที่ทางทีมงานเขารู้สึกว่าเขาดีใจมากๆในการที่เอาชนะความเดือดร้อนแล้วก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือชีวิตหนึ่งได้ขอบคุณมากๆจริงๆทุกคนเลยค่ะครับอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ